สวีดัสสวัสดีครับ FC สาวนาเวียนแพงครับบรรยากาศสดๆครับจากนางานหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนครับพี่น้องครับตอนนี้หลังเวทีครับพี่น้องสดๆอยู่บ้านโน่นกอกครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับพี่น้องครับทีมงานครับกำลังเก็บสิ่งเก็บของที่ไปพักแรมกันครับวันนี้เราจะไปพักแรมกันนะครับขอบคุณสถานที่ผู้ใหญ่ต้นนะครับอภิชาติพลไขนะครับอภิชาติพลบัวไขบอกนี่เดี๋ยวกันใช่นี่นี่เจ้าของคนมาแล้วพวกอย่างนี้ดีนี่ดีนี่นี่นี่เฮ็ดหนาขึ้นนี่ดิลุ่นเนี่ยเพิ่นกําลังหาว่าเจ้าของเป็นไผอยู่รอต้นนั่นเนี่ยบ่อนบ้านนี่เด้บ่อนบ่ได้ขี้ไก่ปานนั้นขี้ก็ท้ออย่าปักปําปานนั้นตอนนี้กําลังเรียกว่าตกเป็นขี้พ่นหวดแน่นอนอย่าปักปําปานนั้นเอาอย่างคือนอนกูสู้จังซั่นเอานี่มีแฟนครับส่งอันนี้มาให้นี่เขาเปิดมั้งนี่แกเอามึงมาหันนี่มีหนูส่งยาขับลมมาให้พ่อลองทรงกับน้ำร้อนดู1ช้อนชาใส่น้ำร้อนครึ่งแก้วก็พอกินก่อนอาหารตอนเช้าก่อนนอนทรงให้ด้วยขอบคุณสำหรับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาลัยวันงานประเสริฐนะครับเอาเมียรู้ว่าของสั่งเอาไปอยู่ตรงมันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นว่ามันดีเพื่อเลยส่งมาให้มาลัยวันงานประเสริฐนะคะกาสีได้เนี่ยอยู่ในกินเมื่อแรงเหลือไก่เงินบ่อาหารข้างแรมครับค่ำนี้เราจะพักแรมกันนะครับเมื่อขึ้นเอาแบกเขามาเซียวนมโจสีเขามาให้กุ้งมันแบกมานี่ขึ้นรถไปสีเดินทางไปบ้านยายจืนครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นไอ้มือเบ็ดไม่ตาไม่ห้องเป็นไอ้จันเบิดฮะปั้นเดียดสุดแย่งครับ
โอ้อาจารย์เบสนี่ใส่ปีกดีดเลยวะมันแตกต่างกับมือบีดจังไหนมันจะเอาคือแตกต่างมันก็แตกต่างเท่าไหร่กันมันหลินง่ายความสำหรับผมเด้ผมมันหลินง่ายพอมือบีดเห็นมาเป็นดีคือดีลงมันบ่ได้กระเดาใส่นิ้วแต่นิ้วก็ต่างนิ้วจังนะครับโอ้ยเก็บนิ้วเสียงมันหนักแน่นขึ้นกันอยู่ปะจะขึ้นด้วยความคันดีเป็นดีถึงมองดีพูดถึงมองกับแกงที่ดังกีตาร์เลยโอ้ถือเลียนมาตั้งสี่สี่เลยเอาปีกดีดแล้วขึ้นยังกีตาร์เลยเวลาทื่นสายเบียดเดี๋ยวตุ้มตุ้มตื้อด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 ื้อตื้อด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 ื้อมันนี่นี่โน่เลยแต่ผมว่านี่มือหนึ่งเกี่ยวมือหนึ่งไม่น่าพอใจมือหนึ่งนิ้วหนึ่งเกี่ยวนิ้วหนึ่งจับปีกยืนโอ้อันดีดอันทื่นเอามือยืนมันมั้ยตุ้มตุ้มตื้อด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 ื้อตื้อด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 ื้อตื้อตื้อนี่ตอนตื้อตื้อปีกเลยครับปีกเลยปีกทื่นเอาป่ะจังหวะเดียวเลยลงขึ้นกับเป็นเลยครับอยู่แล้วมันขาดใจครับผมโอ้ตื้อดึงครับขุดลงเดียวตื้อดึงตื้อดึงเดี๋ยวพี่น้องครับไปเมืองอยู่ YouTube ช่องอินดีนิโนครับติดตามครับครับตอนนี้พี่น้อง 2,000 คนครับนะครับชมสดๆเนี่ยเปิดฟังเมืองโลกมาแล้วเมืองเบียดเมืองนี่ล่ะมันต้องใส่หูฟังเนาะเนี่ยครับต้องเสียหูตื้อตื้อดื้อดื้อนี่ตื้อตื้อดื้อดื้อดื้อต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 ื้อดื้อดื้อเดินเบียดตลอดนะทุกอย่างโอ้เสด็จครับมีอะไรมือเบียดเสด็จเลยครับอาจารย์เบิร์ดครับฝากไว้ในใจ FC พี่ๆน้องๆสาวน้อยเพื่อนแพงทุกท่านนะครับชิปเปิดตัวเฮ็ดไปแล้วครับกับอาจารย์ครับอาจารย์อิงนะครับมาแบบแพ็คคู่เลยครับพี่น้องครับนี่โปรดติดตามกันแล้วกันเนาะให้กำลังใจบริติปยุ้ยใส่เลยอาจารย์ทิ้นอาจารย์หวังยุ้ยใส่ละเมื่อนี้ต้องหมดที่คนว่านกับแจกกาแฟเสด็จครับพี่นิ่มนวลแจกกาแฟเสด็จจักกองอาจารย์นักดนตรีคนละกองครับป้าน15กล่องเลยยูเซล่ะยูเซล่ะยูเซอาจารย์ทิศอาจารย์หวังเอิญลงมารับติปอาจารย์นาที2,000ทีว่าอาจารย์ทิศอาจารย์หวังก็ได้อยากกินกาแฟโอ้โทรมาได้ครับ0619393915ครับ0619393915ครับเสด็จมึกพี่นิ่มนวลเป็นว่านี่ซื้อให้หนูแจกโอ้เสด็จมือนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอันนี้จากวิสาทั้งเบลเยียมนะครับขอบคุณมากอันนี้คือเป็นทีมร่วมของทีมงานนาดนตรีให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับโอเคครับนั่นกาแฟเสด็จเด้อพี่น้องเด้อครับเอ้าโอเคครับมื้อนี้ทีมงานเฮาถือว่าพักผ่อนย้อนใจกันพร้อมทีมงานวันไหวมื้อนี้สิไปบุกบ้านยายจื่นสิพายายแหลมไปบุกบ้านยายจื่นโอ้ๆๆอันนี้ช่องยายแหลมลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับกำลังเก็บบรรยากาศนะครับยายหนุ่ยเนี่ยสลับกันครับเฒ่าพอเนี่ยนะครับเป็นช่องที่ยูทูบเบอร์ที่เฒ่าที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับ70กว่าปีครับยายแหลมเบาหวานลำเพิ่นออฟฟิเชียลได้ตำแหน่งใหม่แล้ว
ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ให้กำลังใจยูทูบเบอร์ที่ตอนนี้คนติดตามก็ได้ยินข่าวว่า 40,000 กว่าคนแล้ว 40,000 กว่าแล้วค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องค่ะมาแห้งดีๆว่ะครับอันนี้เป็นไล่หรือบันทึกพุ่นแม่ถ่ายคลิปค่ะครับนี่เด้อพี่น้องครับยายแหลมลำเพิ่นออฟฟิเชียลส่วนเบาหวานนี่เราบ่ทันได้ขึ้นได้เพิ่งตำแหน่งใหม่ได้ตำแหน่งใหม่เมื่อคืนนี่ก็เตยบ่ไหวค่ะคือเตยบ่ไหว2มื้อแล้วเตยบ่ไหวว่าเมื่อยแห้งเจ้าแม่หน่อยก็เลยต้มขะต้มให้กินเพิ่นบ่ถือกับอากาศหนาวพร้อมแห้งค่ะต้มขะต้มใส่เกลือให้กินแล้วก็เลยพักเดี๋ยวบ่แม่นอันคอยสิไปน้ำหัวหนาอยู่บ่ว่าซั่นนอนจะข้าวกันปลาบอดเอาเยือนชมบรรยากาศนะครับนี่มันบรรยากาศปลายแขกสวัสดีครับนี่สุดยอดเอาทางด้านปลายแขกนะใสลุยครับทีมงานยังหนาแน่นโชเฟอร์กับเนลี่ครับผู้เฒ่าเตยล่าบ่อย2มื้อแล้วกันว่าแล้วบ่ถามเขาบ่ซั่นเขาถามว่า2มื้อแล้วฮอดเวลานี่แม่นเลยบ่ยไหวคือเดี๋ยวเบิ่งแล้วรถแล่นบ่ได้พอร้อยบ่ล่ะ6ว่า75กิโลนี่เป็นฮูบมันเร่งเหยียบไปล่ะแม่นแท้สนอากาศหนาวๆสิซั่นหาแม่นอันนี้อากาศนี่แล้วเราบ่ชอบสนอากาศเอาไปได้ไอ้ตะจิตขับรถไปสิไปจังได๋ผมก็จะหัวจักอยู่ครับย่างของย่างนี่เอาไกลบ่ก็ซั่นนั่นมานี่อ๋อสันล่างออกหนาวออกมาซั่นบ่เว้านี่บ่ฮู้ว่าเป็นใจชื้นนี่บ่ฮู้ว่าเป็นใจชื้นบ่ฮู้อยากเลยว่าแต่ว่าซั่นได้ยินเสียงเว้าขึ้นแม่นบ่คือยายแหลมนี่เห็นบ่ใส่ยายแหลมเห็นย่างมานี่หน้าแต่งบ่แต่งกับอย่าบอกย่างนะว่าสิว่าแต่งบ่แต่งก็คือเก่าว่านี่บ่หนาวปานนี้เด้อ๋อตั้งพักไปนี่แล้วไปตรวจเมื่อนั้นมาจากโรงพยาบาลนั่นแหละบอกว่าจะไปตรวจมันเกี่ยอะไรง่ายๆของมีเหตุการณ์ทั้งสั้นเกี่ยอะไรง่ายคือบ่ต้องไปตรวจแล้วก็ง่วงคุ้ยมันเหรียญหลายเทียแล้วนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำงานเขาก็เหรียญหลายเทียแล้วเดี๋ยวที่ผมบอกว่าจะไปตรวจตั้งแต่ง่วงคุ้ยไม่ว่าไปตรวจเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ผมแม่นตัดมุกกันนี่คือมันหลายเทียอันนี้เป็นความจริงเราจะฟังอยู่อาการเบาหวานเป็นไงชื่นว่าสั่นถามกันเมื่อนั้นห่วยผมสังเกตว่าผมเนาะตอนนั้นมันกับปากแห้งเหี่ยวดูหิวน้ำกินน้ำกินบ่เป็นแล้วก็เหี่ยวดูไม่ได้อยากนอนงานการบ่สนใจบ่การงานไม่ได้อยากนอนกินข้าวนี่กินบ่ทันสั่นเอานี่อาการของมันเป็นประมาณเราเว้าสู่ฟังเมื่อนั้นอาการแบบที่ตัวเว้านี่อันเดียวกันเลยก็พอเป็นอยู่นี่ก็เลยว่าพออันนี้บ่ได้ไปตรวจแล้วนี่บ่พ่อชอบกินข้าวเหนียวกินผักหลายๆกินน้ำหลายๆแต่ทําใจอย่าไปคิดว่าจะของเป็นเราไม่ได้อยากไปตรวจไปเช็คร่างกายไปเช็คร่างกายมื้อแรกไปเห็นบ่แค่ที่สิได้ไปตรวจเบาหวานให้สบายใจไปเป็นโรคไปตรวจนิ้วเนี่ยก็ตรวจนิ้วตัวไตมั้ยแข็งขึ้นหลายบาดแห้งหนักขึ้นว่าอีกไปหาหมอแล้วมันบ่แม่นโรคทางแม่แบบอาการที่มันขึ้นมันบ่แม่นแล้วบัดนี้บ่รู้มันยังดันไปตรวจอีกบาดนี้โอ้ยหนูว่านี่บ่ปานใดเบิ่งอาการมื้อนี้หันใหญ่ๆดูโอ้พ่อเอ้ยเจ้ายังบ่ขึ้นเช้าขึ้นมันเจ้ากินยาคันมากกินบ่ได้พักผ่อนตัวเบาหวานมันสิหลายขึ้นร้อยล่ะไปช่วงมื้อนี้ต้องให้พักผ่อนหลายๆกินยาท่อนทุกคน
ินแล้วนอนพักผ่อนอย่าไปคิดหลายแต่ว่าถือว่ายายเจอนี่ผ่านจุดนี้มาแล้วมันจนเศร้าแล้วเศร้าก็สิเศร้าเป็นดิฮะเอาเอ็ดมาเลี้ยงเบาหวานมันเศร้าอยู่บ่เศร้าตัวพอดีเห็นบ่เศร้าเลยโลก3โลเลยไปดูวางได้ก็สร้างผู้ใดไปหาหมอกับผู้นั้นละป่วยให้กินยากับผู้นั้นรักษาลูกก็ไปหาหมอได้เถอะเศร้าดิอะไรเทพเอาไว้ก็ไปดิคือคนว่าก็เป็นเบาหวานเนาะก็ไม่ได้เป็นนะมันแม่นอยู่บ่คนว่าคนว่าคือหมอว่าตอนนี้ตามนาหันโซ่เราบอกเบาหวานเพียงใดอยู่ดีไม่แห้งไปเบาหวานไล่มาได้ตามเนี่ยเขาไม่หูเขาไม่ไปตรวจทะเบียนแต่ตัวมันกับพ่อเศร้าแล้วเนาะเขาคือว่าหมอแหลมเอาอยู่หมอแหลมเอาอยู่ว่าไงหมอแหลมเอาอยู่เอาคนอื่นอยู่แต่เอาตัวเองไม่อยู่บอกเราเลยพ่อจะไปคืดเพราะว่า1ข้อมดันมันสิมา2เบาหวานมันสิเกิดตัดทิศใจแล้วนักเรียนแม่นจิตใจนี่สำคัญที่สุดนอนอยู่โรงพยาบาลคนนอนอยู่โรงพยาบาลมีพี่น้องพยายามนี่ช่วยคนหูคนหูเนี่ยมีพี่น้องพยายามนี่ดีใจขึ้นมากดีใจขึ้นท่านอยากออกจากโรงพยาบาลลูกถึงมานั่งบ่ผมบ่แม่นมีตัวกระแซบจิตใจด้วยมันอยู่ที่จิตใจมันให้กำลังใจเดี๋ยวมึงถ้าพ่อแหลมอาการบ่ไหวเฮาก็สิไปคือเขาเพราะว่าตั้งใจว่าสิไปแล้วแต่มาที่มื้อนี้15ไปบุกบ้านยายจืนประมาณจักโลตอนนี้ไปฮอด3พาวประมาณ10โลจาก3พาวไปสุมเสาประมาณ10ถ้าสุมเสาอำเภอจากสุมเสาประมาณ12อำเภอเพิ่น12กิโลนี่จะนี่ไป20 30โลนั่นบ่ประมาณนี้ล่ะประมาณ30โอ้ครับเลยเยอะแท้ก่อนบ้านมอเตาไหเฮาแล่นเสร็จมันดุงไหมไปฮอดซุ้มเสาแล่นเสร็จมันดุงเลยยายเจือนอยู่หันจากปีแล้วจากปีพ.ศ. 2538เอาละเดี๋ยวพี่น้องครับจังโปรดติดตามสิพาไปบุกบ้านยายเจือนครับพี่น้องครับเบิ่งแน่ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคครับไปเมืองวิถียายเจือนกั้วสิมาเป็นยายเจือน .com เหย่ามาถึงยายเจือนเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังโปรดติดตามกันแล้วกันบทท่านเบานี่ก็ได้โอ้ยโอเคครับพี่น้องครับโปรดติดตามกับคลิปหน้าครับ